คิวเทเปิดใจถูก4ทีมงานหักหลังรวมหัวให้ร้ายหนึ่งในนั้นเป็นโจรเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับที่เอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยใครก็ต้องร้องอ๋อนะครับสำหรับคิวเทอปป้านะครับหรือว่าซิมคิวเทหนุ่มเกาหลีแท้ๆนะครับผมที่เป็นเจ้าของช่อง YouTube คิวเทอปป้านะฮะที่มักจะสร้างคอนเทนต์แนวตลกสนุกสนานนะครับให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับผมก่อนในช่วงนี้นะครับยูทูบเบอร์หนุ่มจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับจนทำให้แฟนคลับเนี่ยสงสัยว่าเจ้าตัวนั้นหายไปไหนก่อนที่เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับคิวเทเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยตกใจเพราะคิวเทครับได้เข้าแจ้งความและดำเนินคดีกับทีมงานเก่าของตนเนื่องจากพบหลักฐานว่าตลอดการทำงานด้วยกันมา3ปีทีมงานคนนี้ได้ขโมยทรัพย์สินร่วมแสนครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้สภาพจิตใจของยูทูบเบอร์นั้นย่ำแย่มากๆเพราะนี่คือคนที่เขาไว้ใจนะครับและปรึกษาด้วยในหลายๆเรื่องทั้งยังคิดว่าทีมงานรายนี้คือครอบครัวของตนแต่ตนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ารับหลังตนนั้นทีมงานเนี่ยจะเอาตนไปนินทากับครอบครัวอย่างสนุกปากและยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถรวมหลักฐานและตามจับทีมงานคนดังกล่าวมาได้แล้วและล่าสุดนะครับวันที่14มีนาคมนะครับผมเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผ่านทางคลิปวิดีโอซึ่งคิวเทนะครับได้เล่าว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นตนโดนทีมงาน4คนหักหลังครับโดยมีการรวมตัวกันนะครับเพื่อขอขึ้นเงินเดือนทั้งที่มีทีมงานตัดต่อคนหนึ่งนะครับได้เงินเดือนละ 30,000 เลยนะฮะซึ่งเยอะกว่าเรทเงินเดือนของที่อื่นเป็นอย่างมากโดยทีมงานเหล่านี้นะครับบอกว่าตนนั้นต้องการเวลาวันหยุดเพิ่มและตอนนี้การทำงานก็เริ่มไม่สนุกแล้วซึ่งตอนนั้นพวกใช้คำพูดที่ไม่ดีกดดันอย่างหนักมีหนำซ้ำรับหลังทีมงานเหล่านี้ยังมีนินทารับหลังด้วยหมิ่นประมาทสร้างความแตกแยกซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับทำให้คิวเทเนี่ยรู้สึกแย่และก็เสียใจเป็นอย่างมากเราตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมานะครับคิวเทมองทีมงานเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวก่อนที่จะชี้แจงถึง1ใน4ของทีมงานเหล่านี้นะครับว่ามีคนนึงเนี่ยเป็นโจรขโมยแบรนด์เนมหลักแสนนะครับเอาไปขายในเว็บแบรนด์เนมมือ2ทั้งทีมงานโจรคนนี้เนี่ยยังมีการนินทาว่าร้ายใส่ร้ายสร้างเรื่องหมิ่นประมาทให้คนในครอบครัวที่คิวเทรักเนี่ยเกลียดคิวเททั้งยังมีเรื่องที่เลขาเนี่ยเอาข้อมูลบริษัทไปแชร์ซึ่งตนนั้นเชื่อใจคนคนนี้มากจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับผมคิวเทเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับด้วยหลักฐานที่มีเรื่องหลักทรัพย์และหมิ่นประมาทนะครับพร้อมกับขอบคุณเหล่าแฟนคลับนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนเขามาโดยตลอดและทั้งนี้นะครับสำหรับเรื่องคดีกับทีมงานโจร นะครับหากมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเจ้าตัวก็จะรีบนำมาเล่าให้ฟังกันนะฮะบอกเลยว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นประเด็นสุดร้อนเลยนะครับที่มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มคิวเทอย่างล้นหลามเลยนะครับส่งผลให้เกิดเป็นแฮชแท็กคิวเทอปป้านะครับพุ่งทะยานติดอันดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วเลยแหละครับผม